เขาว่างงานเขาก็เอาของเราไปช่วยระบายถามจริงๆถามจริงๆรายได้ของคนทำไร่องุ่นดีไหมคะถ้ามันไม่มีอะไรมารบกวนก็ถือว่าอยู่ได้ต่อปีต่อปีเห็นบอกว่ามีมีก็อย่างน้อยกำเงินหลายแสนบาทเขาอยู่กัน4ชีวิตนะคะกับพ่อบ้านตัวของน้องพรแล้วก็ลูกสาวอีก2อยู่ได้แล้วก็มีเงินจ้างคนงานด้วยและที่สำคัญคือบริหารจัดการมีความสุขคุณผู้ชมดูน้องพรเขามีความสุขนอกจากไร่องุ่นแล้วเขายังทำอินทผลัมอีก5ไร่เพิ่งทำปีแรกออกปีแรกออกปีแรกออกปีแรกปีปีที่ผ่านมานั้นมันออกมาเป็นน้ำจิ้มอันนี้คือเยอะอันนี้ของของจริงออกหลายต้นออกหลายต้นแล้วคาดว่าก็ปลายปีเหมือนกันสิงหาคมคุณผู้ชมเกิดใครผ่านมาตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านห้วยม่วงบ้านห้วยม่วงตำบลแม่สอยคือเปิด Google Map มาเลยไร่องุ่นฮักริมปิงมาถึงของไร่ของน้องพรแน่นอนถามจริงๆเป็นผู้หญิงเก่งขนาดนี้หลักการทำงานหลักการดำเนินชีวิตจนก้าวมาถึงวันนี้เราใช้หลักอะไรเผื่อคุณผู้ชมเขาดูแล้วเขาอยากจะเป็นผู้หญิงเก่งอย่างน้องพรก็ถ้าเราต้องมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะทำแบบกัดไม่ปล่อยอ่ะมันก็ทำมันจากที่เราไม่อะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมันไปจนกว่ามันจะอะไรอ่ะจนได้คำตอบอ่ะแล้วต้องรักมันไหมอ่ะต้องรักด้วยที่สำคัญคือต้องรักแรกคือต้องรักเลยก็คือตอนนี้ทำองุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนว่าเราทำงานมันกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเวลาทำอะไรนี้มันแบบไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยไม่รู้สึกอะไรมันมีคือพอรู้ว่ามีผลผลิตเราก็มีความสุขแล้วเวลาเกิดปัญหามันต้องมีปัญหาในชีวิตแก้ยังไงคะใช้อะไรแก้หลักการต้องใช้สติเลยเนาะสติแล้วก็มานั่งคิดทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็มาแก้ตรงนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าอยากจะเดินทางมาเพื่อขอเรียนรู้น้องพรสอนให้ฟรีไหมก็เปิดเป็นวิทยาทานเปิดเป็นวิทยาทานแต่ถ้าเขาจะมาขอฝังตัวแล้วขอเรียนรู้ได้ไหมอ่ะก็ได้แต่ว่ามันยังไงอ่ะก็แบ่งกันไปเนาะแบ่งกันไปเวลาแต่ว่าเราก็ต้องทำมาหากินนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งสำคัญองุ่นของน้องพรเขาแปลรูปเป็นน้ำองุ่นด้วยเป็นน้ำองุ่นด้วยนะคะขายที่ไร่ฮักริมปิงส่งที่อื่นด้วยป่ะคะไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งก็คือถ้ามาเที่ยวเนาะก็จะมีน้ำนี่คือการแปรรูปจากองุ่นนี่แหละค่ะเขาก็มีแนวคิดของผู้หญิงรุ่นใหม่แต่ว่าองุ่นที่มันตกเกล็ดองุ่นลูกเล็กค่ะพวงเล็กอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บออกมาแล้วก็มาทำน้ำแต่คุณภาพก็คุณภาพที่มันได้พรก็จะไปส่งให้กับขายสดอ่ะขายสดเป็นแต่อันนี้เรามาแปรรูปเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำเดี๋ยวพวงเล็กลูกเล็กหรือว่าโดนเพี้ยไถมันลายๆด่างๆแล้วก็เอากลับมาเป็นรูปงั้นก่อนจะงั้นก่อนจะจากกันไปคุณผู้ชมที่นี่คือไร่องุ่นฮักริมปิงของน้องพรนะคะน้องพรมีอะไรอยากจะบอกคนไทยทั้งประเทศในฐานะเราเป็นผู้หญิงเก่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะใช้เวลาไม่กี่ปีมีอะไรอยากบอกแล้วก็สอนเป็นวิทยาทานไหมในฐานะผู้หญิงเก่งก็คือถ้าใครที่สนใจเนาะที่จะปลูกองุ่นเนี่ยก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นพอสมควรแล้วก็หมั่นหาความรู้หมั่นเพราะว่าสภาพแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเรื่องหลายอย่างเราต้องเติมความรู้ของเราไปต้องเติมความรู้แล้วที่จริงต้องมีความสุขกับมันด้วยเนาะแล้วก็ทำด้วยความรักจริงๆความด้วยความรักมันก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะนี่คือน้องพรหรือน้องวัชราพรรังนางรองวัย51ปีนะคะเจ้าของไร่องุ่นฮักริมปิงใครเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่แวะมาหาเธอนะคะโดยเฉพาะปลายปีนี้มีผลผลิตทั้งอินทผลัมแล้วก็องุ่นค่ะให้ขอฝากอินทผลัมเนาะขอฝากอินทผลัมนะคะเป็นน้องใหม่ของเธอที่นี่มาสิงหาคมมาได้เลยทานสดนะคะปลายปีก็จะเป็นองุ่นนะคะไล่ไปเรื่อยงั้นติดตามได้ทางเชนอินทูเมกาซีนวันนี้ขอบคุณน้องพรมากสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ